ที่เป็นหนองกลัวเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมสวัสดี FC ถนอมศักดิ์ Channel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทำอาหารนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดระยองนั่นคือต้มหมูชะมวงนะครับวันนี้สูตรพิเศษแม่บ้านจัดการให้วันนี้กำลังก่อไฟอยู่นะครับก่อไฟลุกแล้วเดี๋ยวจะได้ไปตัดต้นชะมวงใบชะมวงด้วยกันครับป่ะเดี๋ยวพาไปตัดต้นชะมวงครับป่ะนะครับใบชะมวงครับพี่น้องใบชะมวงโอ้ก็สูงแท้นู่นใบอ่อนๆมาอยู่ไปปลายนะครับผมหาวิธีตัดลงมาก่อนครับเริ่มตัดใบชะมวงกันครับพี่น้องต้นสูงมากต้องปีนต้นลำไยขึ้นนะโล่โล่ค่ะสูงมากกำลังปีนขึ้นไปนู่นเห็นไหมคะเห็นแต่ขาเถิบไปหมูต้นสูงมากต้นสูงมากเลยนี่อันนี้สาวถ่ายคลิปไปนั้นนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ค่ะเงาะเป็นลูกแล้วนี่เงาะนะใบชะมวงให้คุณผู้ชมดูหน่อยใบชะมวงนี่นี่ค่ะใบชะมวงแล้วกดหยุดได้เลยลูกได้ใบชะมวงมาแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยแถวบ้านผมเรียกใบส้มมงใบส้มมงครับเดี๋ยวมาเบิ่งวัตถุดิบครับผมว่ามีอย่างไรนะครับเนาะเป็นสูตรโบราณสูตรโบราณเลยนะครับสูตรดั้งเดิมของชาวระยองเลยนะต้มขาหมูใบชะมวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะก็นี้แล้วก็เอาขาหมูมาตั้งเลยนะครับต้มให้เปื่อยก่อนเลยใส่เกลือเล็กน้อยลงไปขาหมูที่เราสับๆเป็นชิ้นๆแล้วนะนี่เลยนะครับต้มให้เปื่อยแล้วให้ยุ่ยเลยนะเอาให้ยุ่ยเลยนี่เดี๋ยวมารอหมูเปื่อยกันสักครู่ครับผมครับสูตรเราก็จะมีหัวหอมนะมีกะปินะครับแล้วก็เม็ดพริกไทยเล็กน้อยนี่เลยนำหัวหอมกะปิเม็ดพริกไทยโขกรงคกนี่ครับนี่เข้ากันไปเลยพริกไทย1ซองนะครับโขกเลยครับเราจะมีมะขามเปียกมะขามเปียกปนมาด้วยนะคุณผู้ชมมีมะขามเปียกปนมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะใบชะมวงนี่มันจะเฟื่อนไว้งั้นนะครับมันจะเฟื่อนใช้น้ำมะขามเปียกช่วยด้วยนะครับเริ่มมาเด็ดใบชะมวงกันครับเด็ดใบชะมวงแผนกนู้นตำอะไรเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวป้าไม่พอจะพูดเดี๋ยวถ่ายไปใกล้มือจีมานี่เลยนี่ใบชะมวงครับนี่ช่วยเป็นใบแบบนี้เนาะมันเหมือนเป็นแบบใบหนาๆหน่อยใบหนาๆไม่นะดอกรสชาติเปรี้ยวครับรสชาติเปรี้ยวมาปางสต๊อปได้เลยนะครับเนี่ยเราตามออกมานะครับมีพริกไทยหัวหอมนะครับแล้วก็กะปิตำก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนำมะขามเปียกมาลอยน้ำไว้นะครับนี่เลยนะครับเพื่อที่จะต้องการน้ำมะขามเปียกผสมเข้ามาด้วยนะครับไฟหม้อต้มขาหมูของเราก็ลุกโชยอย่างดีแล้วครับไฟลุกท่วมเลยครับนี่เปื่อยแน่นอนนะเราก็มาค่อยช้อนอันนี้ทิ้งเลยนะฮะตัด
ช้อนทิ้งช้อนทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายมันเดือดแล้วครับเริ่มจะเปื่อยแล้วฮะเริ่มจะเปื่อยแล้วคุณผู้ชมนี่นี่หอมหอมกลิ่นโอ้ยมาเอารอตอนต่อไปครับคุณผู้ชมอ้าวตอนนี้นะคะหมูก็ยังไม่ค่อยยุ่ยเท่าไหร่ก็เลยจะเติมน้ำเพิ่มค่ะอ้าวเทเลยลูกเทเลยมาปางเทเติมน้ำหมดขวดไปเลยลูกหมดขวดไปเลยเออค่อยๆเทต้มหมูชะมวงแบบโบราณนะครับสูตรโบราณของคนระยองเลยนะนี่เลยครับอ้าวเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพักแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดสักพักจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับผมหลังจากที่หมูที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับหลังจากหมูที่เราต้มจนเปื่อยยุ่ยแล้วเอาให้ยุ่ยเลยนะนะครับส่วนผสมของเราก็หลักๆเลยครับพระเอกของเราคือใบชะมวงครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็หมูขาหมูนะครับขาหมูใบชะมวงสูตรระยองแท้ๆสูตรโบราณเลยนะครับนะครับแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็กะปินะครับแล้วก็เม็ดพริกไทยตำนะครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกผสมหน่อยนะน้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวถ่านแดงถ่านแดงเรามาเริ่มในการต้มกันเลยนะครับตอนนี้เราเชี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วรอสักครู่เดี๋ยวรอถ่านแดงนิดนึงรอขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปก็ตั้งน้ำเลยครับเอาหม้อตั้งเลยไม่ต้องรีพิธีรีตองไฟยังไม่แดงดีเท่าไหร่แต่ว่าลุกพรุบๆเลย นี่ครับก็คือรอให้เดือดใส่เครื่องลงไปครับพี่น้องนี่ตักน้ำลาดๆหน่อยใส่เครื่องลงไปเดี๋ยวรอหม้อเดือดรอหม้อเดือดสักครู่อ้าวต่อไปเดี๋ยวนะพอหม้อเดือดนะครับอ้าวเทลงเลยครับตกหม้อคนหมูตกหม้อปูข้างจานใส่หมูแล้วต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะรู้จักหมูตกหม้อไหมเอาหมูใส่ครับเอาหมูใส่ขาหมูใส่นะนี่นะครับมันหมูใส่เลยครับสูตรระยองสูตรระยองโบราณเลยนะสูตรนี้นะครับทำโดยคนระยองนะครับนี่เลยฮะสูตรโบราณดั้งเดิมนะครับต้มขาหมูใบชะมวงนะสูตรโบราณนี่พอเอาหมูใส่ปั๊บก็รอให้มันเดือดอีกทีก็ปิดฝาหม้อนะปิดฝาหม้อแล้วก็รอให้มันเดือดอีกทีแล้วก็ค่อยนำพระเอกเราใส่ก็คือใบชะมวงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอตอนหม้อเดือดอีกรอบครับเอาล่ะป่ะหม้อเดือดนะครับเราก็นำใบชะมวงใส่เลยฮะที่เราตัดมานะครับเอาเทใส่เลยแม่นั่นแหละใส่ไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับใส่ไปอย่างนี้เลยเอารอปิดฝาอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ลดริมรสความอร่อยเริ่มจะมาแล้วนะกลิ่นเริ่มมาแล้วครับนี่เออน้องภูบอกหอมจังเกลียนี่นะครับก็ช้อนที่มันเป็นฟองๆออกนะช้อนที่มันเป็นฟองๆทิ้งไปเลยสาดทิ้งไปหน้าเอาโยนทิ้งไปนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยน้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อไปตัดกับรสเปรี้ยวของใบชะมวงให้มันได้รับความกลมกล่อมอีกแบบหนึ่งนะ นี่นะครับเดี๋ยวมาปังจะช่วยแม่ทำนะครับน้ำตาลอันนั้นเดี๋ยวดูดีๆมันน้ำตาลหรือเกลือมันน้ำตาลหรือเกลือลูกใส่เลยสองช้อนคุณครูมาปังใส่เลยลูกเออหนึ่งช้อนอันนี้เกลือนะครับใส่สองช้อนนะคะเกลืออันนี้เกลืออ่ะโอ้โหเยอะไปลูกเยอะไปต่อไปเลยแม่ต่อไปเป็นน้ำมะขามเปียกครับลูกสาวก็อยากช่วยอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนให้พี่เดียวก่อนอีกหน่อยก็ได้นิดนึงอ้าวอันนี้เอาน้ำมะขามเปียกตัดลงไปนะครับ
นี่อาทัพพีคนๆลูกทัพพีคนๆต่อไปใส่รถบีครับทัพพีลองลูกอร่อยแน่นอนครับใส่เอาเต็มๆช้อนอย่างนี้เลยอ่าใส่ลงไปเลยลูกนานแหละคนๆลูกเออนะนี่ครับสอนลูกสาวทำกับข้าวไปด้วยครับต้มหมูชะมวงสูตรโบราณของชาวจังหวัดระยองสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเลยครับสูตรคุณปู่เจ้าคุณปู่สอนมาอีกทีนะนี่ฮะนะครับนี่ครับนี่แม่ช้อนกองๆออกมาลูกหม้อเดือดนี่มันแม่ความอร่อยนี่ไม่อยากจะพูดถึงความบรรยายเลยครับคุณผู้ชมดูนะฮะมาปางก็คอยตักฟองฟองออกมาปางก็คอยตักฟองฟองออกนะฮะนี่ฝีมือน้องมะปรางนะครับเนี่ยแม่กลิ่นไอมันโชยเตะจมูกเหลือเกินนะแม่รอก่อนรอก่อนอ้าวรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงรอให้มันเดือดนิดนึงนะรอให้มันเดือดนิดนึงคุณผู้ชมอ๋อให้มันเข้าเนื้อก่อนนะให้ความรสเปรี้ยวรสนัวให้มันทำความรู้จักกันอยู่ในหม้อก่อนให้มันไปทักทายกันอยู่ในหม้อนะเฮ้ยอันนี้รสเปรี้ยวเหรอเมื่อเข้ามาชวนกันอยู่นะครับตอนนี้มันกำลังคุยกันอยู่ฮะต้องก็คือว่าสูตรโบราณนี่นะครับคุณผู้ชมบอกเคล็ดลับน้ำปลาไม่ต้องนะฮะเอาเกลือแทนครับคุณผู้ชมใช้เกลือแทนนะใส่เลยเดือดแล้วก็ยกลงครับคุณผู้ชมนี่เลยครับขั้นตอนมาโอ้ยมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆเลยนี่เลยครับเดี๋ยวจะลองตักชิมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองตักชิมกันสักหน่อยนะสูตรโบราณเลยครับน้ำสักหน่อยเป็นยาเราจะใกล้โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะเดี๋ยวเป่าก่อนนะครับร้อนโอ้รสชาตินัวครับเปรี้ยวกลมกล่อมเลยนะเอามะขามตัดของใบชะมวงด้วยใช้ได้เลยนะชิมน้ำเดี๋ยวค่อยชิมเนื้ออสุดยอดครับคุณผู้ชมเยี่ยมครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมชาแนลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ